สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นบ้านปูนะครับกับราคาณตอนนี้น่าสนใจแล้วหรือยังจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูหุ้นบ้านปูนะครับกับราคาณตอนนี้เนี่ยน่าสนใจแล้วหรือยังนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปดูหุ้นบ้านปูเนี่ยเราก็ต้องมาดูในส่วนของราคาฐานหินก่อนละกันนะครับซึ่งอันนี้ผมมาดูฐานหินของนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็จะเห็นว่าแนวโน้มของราคาฐานหินเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับจากในช่วงที่ผ่านมาเนาะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันก็จะส่งผลดีมาที่หุ้นบ้านปูนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับธุรกิจหลักๆของเขาก็จะเกี่ยวกับฐานหินนั่นเองนะครับอย่างถ้าเรามาดูในส่วนของสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงไตรมาส2ปี64หลักๆ ก็จะเป็นในส่วนของธุรกิจฐานหินนะครับที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 73.46% รองลงมาก็จะเป็นธุรกิจก๊าซนะครับอยู่ที่ 20.02%แล้วก็ธุรกิจโรงไฟฟ้านะครับ 4.50% อีกที่เหลือนะครับก็จะเป็นธุรกิจอื่นๆนะครับ 2% เพราะฉะนั้นมันก็จะสอดคล้องกับในเรื่องของราคาฐานหินที่มีการปรับตัวขึ้นมานะครับมันก็จะส่งผลดีต่อหุ้นบ้านปูนั่นเองนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าราคาของหุ้นบ้านปูเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับจากราคาตรงบริเวณประมาณสัก5บาท6บาทนี่แหละเนาะปรับตัวขึ้นมาถึงราคาตรงบริเวณประมาณ14บาทนะครับก่อนที่จะมีการเทขายออกมานะครับแล้วก็การขายออกมาในแต่ละครั้งเนี่ยจะเห็นนะครับมีการเปิดแก็บทุกครั้งเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เกิดจากการที่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นบ้านปูนะครับเขาก็มีการจ่ายปันผลแล้วก็มีการเพิ่มทุนอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยมีผลทำให้ราคาของหุ้นนั้นมีการปรับตัวลงมาอย่างที่เราเห็นนั่นเองเราจะเห็นนะครับราคาของหุ้นบ้านปูเนี่ยก็มีการหลุดตรงบริเวณเส้น MA 75วันลงมานะครับลงมาหาแนวรับตรงบริเวณเส้น MA 200วันก่อนที่จะมีการกลับตัวขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปยืนเหนือเส้น MA 75วันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับในรอบนี้เนี่ยผมมองแนวต้านที่สำคัญของหุ้นบ้านปูเอาไว้ตรงบริเวณ13บาท50ถึง14บาทโดยประมาณนะครับซึ่งถ้าราคาสามารถขึ้นไปยืนเหนือตรงบริเวณ14บาทได้นะครับมันก็มีโอกาสที่ราคาของหุ้นบ้านปูนั้นจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้อีกนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยถ้าเรามาดูในส่วนของเส้น RSI นะครับในกราฟรายวันก็อยู่ในโซน overbought แล้วนะครับอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการที่มีแรงซื้อเข้ามาเยอะไปนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูในส่วนของกราฟรายสัปดาห์นะครับแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้แท่งราคาก็ขึ้นไปยืนเหนือเส้น MA 200แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจเนาะเป็นมุมมองที่ดีเลยนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของเส้น RSI นะครับในกราฟรายสัปดาห์ก็เข้ามาใกล้กับโซน overbought แล้วนะครับก็มันมีโอกาสที่อาจจะทำให้ราคาของหุ้นบ้านปูนั้นน่าจะมีการย่อลงมานะครับพักตัวก่อนที่จะเลือกทางว่าจะไปต่อหรือว่าจะกลับตัวลงมาอะไรแบบนี้โดยส่วนตัวผมเองนะครับอาจจะมองว่าหุ้นบ้านปูเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการถือยาวนะครับอาจจะเหมาะกับการถือเล่นรอบนะครับเล่นรอบของราคาฐานหินอะไรแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าในครึ่งปี64เนี่ยตัวบริษัทจะพลิกกลับมามีกำไรก็ตามนะครับแต่อย่าลืมนะคือกำไรของเขาเนี่ยก็เกิดจากการที่ว่าราคาฐานหินมันมีการปรับตัวขึ้นมานั่นเองนะครับก็เลยส่งผลทำให้รายได้ของหุ้นบ้านปูนั้นมีการปรับตัวขึ้นมานะครับจะเรียกได้ว่ารายได้ของหุ้นบ้านปูเนี่ยอิงอยู่กับในส่วนของราคาฐานหินก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าการเข้ามาถือหุ้นบ้านปูเนี่ยอาจจะเป็นการเข้ามาถือลิ้นรอบน่าจะโอเคกว่านะครับส่วนสำหรับแนวรับที่น่าสนใจของหุ้นบ้านปูนะตอนนี้นะครับก็อยากจะให้กลับมาดูในส่วนของกราฟรายวันนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตรงบริเวณเส้น MA 75วันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเส้น MA ที่รับราคาของหุ้นบ้านปูเอาไว้ได้ค่อนข้างเหนียวแน่นอยู่พอสมควรนะครับอาจจะต้องให้ตรงบริเวณเส้น MA 75วันเนี่ยเป็นแนวรับของราคาณตอนนี้เป็นแนวรับแรกนะครับซึ่งก็จะอยู่ตรงบริเวณประมาณ12บาทโดยประมาณนะครับจุดบริเวณนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าไปนะครับรอบแรกแต่ว่าถ้าเกิดว่าราคามันหลุดตรงบริเวณเส้น MA 75วันลงมาเนี่ย
แนวรับต่อไปนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณเส้นMA 200วันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณประมาณ11 บาท 11 บาทกว่าๆนะครับก็น่าจะเป็นแนวรับถัดไปนะครับที่น่าสนใจนะโอเคก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมแล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจหุ้นบ้านปูอยู่หรือว่าใครที่ถือหุ้นตัวนี้อยู่นะครับก็ลองไปดูเพิ่มเติมแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ฝนตกมาด้วยเนาะเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงฝนนะครับสำหรับเพื่อนๆใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสอบถามเพื่อนๆนะกราฟเทคนิคนะครับในแอปสตรีมมิ่งของโบรกเกอร์บัวหลวงเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันตรงไหมเพราะว่าผมเอาไปเทียบกับของกราฟเทคนิคของแอปอื่นๆแล้วก็ของโบรกอื่นๆนะครับหรือแม้แต่กระทั่งในแอปสตรีมมิ่งนะครับของโบรกอื่นๆเนี่ยมันดูเหมือนไม่ตรงกันเลยนะครับเพื่อนๆลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ